นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับพี่ยุ้ยจะบอกครับว่าพี่ดีตากล้ากับหัวครอบเมืองเชียงใหม่เป็นเรื่องของขบวนจะต้องไปตั้งแถวภายในลานด้านหน้าเพื่อจะห้ามปอดเชียงใหม่จากท่านผู้ว่านะครับผ่านอุโมงค์น้ำเข้ามาครับจุ้งเย็นกันนะครับทุกท่านวันนี้เนี่ยรวมกันประมาณ500กว่าคนนะเจ้าได้มีเสียงของตึกนกเข้ามานี่แสดงว่าเกิดการถึงขอร่างนะเจ้าจันทร์มองว่าได้มีเสียงของตึกนกแล้วมันถึงให้ขอหน่อยก็ถอดเลยนะI'm sorry.